ช่วงสุดท้ายของเวทีความคิดในค่ำคืนนี้แล้วนะคะในช่วงของสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศเราจะไปพูดคุยกับคุณณัฐพานุชนพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศถึงผลการเยือนซาอุดิอาระเบียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่นำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์ในหลายด้านค่ะเช่นแนวทางการสร้างงานและก็การดูแลแรงงานไทยในซาอุดิอาระเบียการส่งเสริมให้เกิดการดูงานในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่แล้วก็การขยายตลาดฮาลาลสู่ซาอุดิอาระเบียเพิ่มเติมด้วยค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปคุยในประเด็นเหล่านี้กับท่านรองอธิบดีกันเลยค่ะในช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศค่ะช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศในรายการเวทีความคิดระหว่างนี้กำลังทีมงานกำลังต่อสายไปที่ท่านรองอธิบดีนะคะถ้าพูดถึงการเยือนอาณาจักรซาอุดิอาระเบียของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็มีการเยือนไปเมื่อวันที่15-19พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็การเยือนครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีภายหลังที่จะมีภายหลังจะมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียนะคะแล้วก็เป็นการไปติดตามประเด็นที่ทั้งสองประเทศแสดงเจตนารมณ์ผลักดันร่วมกันค่ะภายหลังจากการเยือนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และก็การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะคะของทั้งสองฝ่ายในประเด็นทวิภาคีและพหุภาคีรวมถึงการส่งเสริมค่ะการสร้างงานแล้วก็การดูแลคนไทยในซาอุดิอาระเบียการส่งเสริมการเจรจาการค้าแล้วก็การลงทุนระหว่างภาคเอกชนของไทยกับซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังพูดถึงเรื่องของการขยายการส่งออกสินค้าไทยไปยังซาอุดิอาระเบียแล้วก็การนำภาครัฐและภาคเอกชนไทยนะคะไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของซาอุดิอาระเบียแล้วก็การศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยแล้วก็ซาอุดิอาระเบียต่อไปด้วยค่ะโดยในการเยือนครั้งนี้นะคะทางรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเองก็มีการมีกำหนดการเข้าพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการหารือกันถึงข้อสรุปการเจรจาแล้วก็เอกสารแผนการขับเคลื่อนแล้วก็การส่งเสริมความสัมพันธ์นะคะทวิภาคีระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะแล้วก็มีบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือระหว่างซาอุดิแล้วก็ไทยนะคะแล้วก็มีการลงนามในโอกาสต่อไปด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็จะร่วมเป็นมีการร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจของการจัดตั้งสภาความร่วมมือไทยซาอุดิอาระเบียแล้วก็ระหว่างสภาหอการค้าไทยแล้วก็ซาอุดิอาระเบียด้วยนะคะซึ่งจะเป็นการค่ะปูทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเอกชนของทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็ทั้งนี้นะคะก็จะมีได้มีการกล่าวถ้อยแถลงในงานด้วยนะคะซึ่งก็เป็นงานที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนของไทยแล้วก็ซาอุดิอาระเบียจะได้แลกเปลี่ยนนโยบายแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกันด้วยค่ะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของไทยในซาอุดิอาระเบียด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอีกโครงการค่ะของสถานเอกอัครราชทูตนะคะที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของไทยให้เป็นที่รู้จักแล้วก็นิยมในซาอุดิอาระเบียค่ะโดยมีการเยี่ยมชมโครงการพัฒนาเมืองอัลลูลานะคะแล้วก็ของเพื่อศึกษาศักยภาพแล้วก็การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะศึกษาดูงานนะคะแล้วก็เป็นโครงการพัฒนาเมือง
ริมชายฝั่งทะเลแดงด้วยนะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกแล้วก็อุตสาหกรรมทางภาคตะวันตกของประเทศด้วยค่ะและทั้งนี้นะคะก็นับตั้งแต่มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะก็ได้เร่งรัดความร่วมมือทวิภาคีในทุกๆด้านค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นแล้วก็สาขาความร่วมมือที่ให้ความสำคัญนะคะแล้วก็ต้องมีการผลักดันในลำดับต้นนะคะทั้งด้านของความมั่นคงการค้าการลงทุนแรงงานแล้วก็ด้านสาธารณสุขนะคะการศึกษาการเกษตรแล้วก็การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยค่ะระหว่างที่รอท่านอยู่นะคะเราก็มีการพูดคุยกันนะคะถ้าย้อนไปดูปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่เป็นปีแห่งการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะระหว่างรัฐบาลไทยกับซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะแล้วก็มีพัฒนาการในหลายๆด้านค่ะหลังจากที่มีการปรับความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็หลังจากที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะได้เดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการเมื่อ25มกราคมนะคะก็เนี่ยค่ะในช่วงระยะเวลา4เดือนภายหลังมีการปรับความสัมพันธ์แล้วเนี่ยค่ะก็ได้มีความคืบหน้าในหลายด้านเลยค่ะในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียในหลากหลายด้านเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการเริ่มเปิดเที่ยวบินระหว่างซาอุดิอาระเบียกับไทยของสายการบินนะคะแล้วก็เมื่อ28กุมภาพันธ์เนี่ยค่ะหลังจากนั้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีการยกเลิกการห้ามชาวซาอุดิอาระเบียเดินทางมาประเทศไทยนะคะเมื่อวันที่9มีนาคม2565ด้วยโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2565ค่ะแล้วก็อนุญาตให้คนไทยนะคะเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียได้แล้วด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะได้ก็มีการยกเลิกการระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากไทยนะคะก็ทำให้โรงงานไทยจำนวน11โรงเนี่ยสามารถส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกไปยังซาอุดิอาระเบียได้ด้วยค่ะอนุญาตการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากไทยไปยังซาอุดิอาระเบียตั้งแต่วันที่13มีนาคม2565นะคะแล้วก็ยังมีการลงนามความตกลงความร่วมมือด้านแรงงานอีก2ฉบับค่ะระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงทรัพพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมซาอุดิอาระเบียนะคะเมื่อ28มีนาคม2565แล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็มีการประชุมคณะทำงานร่วมไทยซาอุดิอาระเบียครั้งที่1ด้วยค่ะระหว่างวันที่28ถึง29มีนาคมนะคะเพื่อที่จะยกร่างการขับเคลื่อนแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีไทยซาอุดิอาระเบียค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดิไทยซึ่งเป็นไปตามผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในด้านของการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้แทนในระดับต่างๆนั้นนะคะก็ได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้แทนระดับสูงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยฝ่ายทางซาอุดิอาระเบียค่ะก็มีการเยือนที่สำคัญได้แก่การเยือนไทยของคณะหน่วยงานภาครัฐของซาอุดิอาระเบียเพื่อที่จะร่วมประชุมคณะทำงานร่วมไทยซาอุดิอาระเบียครั้งที่1นะคะกับฝ่ายไทยนะคะเมื่อประมาณเดือนมีนาคม2562ค่ะในขณะที่ฝ่ายไทยเองก็มีผู้แทนระดับสูงเดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียแล้ว3คณะนะคะได้แก่คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในเดือนมีนาคม2565คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็คณะของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เพิ่งเดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14ถึง19พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะระหว่างนี้ท่านรองอธิบดีน่าจะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีค่ะเราทีมงานน่าจะอยู่ระหว่างการต่อสายอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูในด้านอื่นๆกันอีกสักนิดนึงค่ะในส่วนของประเด็นที่เป็นไฮไลท์ของการเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียในครั้งนี้นะคะก็ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเองก็พ
พร้อมคณะนะคะจากภาครัฐจำนวน78คนจาก28หน่วยงานแล้วก็ภาคธุรกิจอีก57คนจาก3บริษัทนะคะก็มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือนะคะทวิภาคีผนังการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะก็มีไฮไลท์ในเรื่องของระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ทางรัฐมนตรีต่างๆนะคะก็มีการได้ข้อสรุปการเจรจานะคะเอกสารแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทวิภาคีไทยซาอุดิอาระเบียด้วยนะคะนอกจากนี้เองก็ได้เป็นประธานในการเปิดงานร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะเปิดโอกาสให้ผู้แทนภาครัฐและเอกชนของไทยนะคะแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนนโยบายแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันนะคะซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมงานกว่า300คนในขณะเดียวกันนะคะก็ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างซาอุดิอาระเบียกับภาคเอกชนอีก7ฉบับด้วยค่ะบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าของทั้ง2ประเทศแล้วก็บันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยกับกระทรวงการลงทุนซาอุดิอาระเบียในสาขาพลังงานการโรงแรมและก็การบริการนะคะรวมถึงเข้าร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะทางฝ่ายซาอุดิอาระเบียเองนะคะก็ได้จัดให้รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะเนี่ยค่ะไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาเมืองอัลลูลาด้วยนะคะตามวิสัยทัศน์ของซาอุดิอาระเบียเนี่ยค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการศึกษาศักยภาพแล้วก็การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทางซาอุดิอาระเบียนะคะแล้วก็ศึกษาดูงานค่ะซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเมืองริมชายฝั่งทะเลแดงนะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกแล้วก็อุตสาหกรรมทางภาคตะวันตกของประเทศของเขานะคะถ้าพูดถึงผลในการเยือนครั้งนี้นะคะก็มีการส่งสัญญาณที่ดีต่อการขับเคลื่อนในเรื่องของความร่วมมือระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียในด้านต่างๆมากมายพอสมควรนะคะอย่างทางฝ่ายซาอุดิอาระเบียเนี่ยค่ะก็มีท่าทีต่อไทยในเชิงบวกแล้วก็แสดงความกระตือรือร้นค่ะที่จะแสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายไทยเป็นอย่างยิ่งนะคะในหลากหลายสาขากับทั้งภาครัฐภาคเอกชนของไทยอย่างเช่นในเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารระหว่างกันนะคะนอกจากนั้นนะคะทางฝ่ายซาอุดิอาระเบียยังแสดงความพร้อมในการสนับสนุนฝ่ายไทยในเรื่องปุ๋ยด้วยค่ะซึ่งฝ่ายไทยเองก็อยู่ระหว่างการหารือในเรื่องนี้นะคะในส่วนของภาคเอกชนแล้วก็สาขาธุรกิจนะคะที่ฝ่ายซาอุดิอาระเบียสนใจตามลำดับเนี่ยค่ะก็มีทั้งเรื่องของการอันดับแรกนะคะก็มีทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเวลเนสนะคะแล้วก็ในอีกเรื่องถัดมาก็คือเกษตรและอาหารโดยเฉพาะไก่ปลากุ้งอาหารสัตว์น้ำมันมะพร้าวแล้วก็ข้าวไทยค่ะรวมถึงธุรกิจการบินศูนย์การค้าวัสดุก่อสร้างเคมีภัณฑ์แล้วก็เทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้นะคะเทคโนโลยีเกมแล้วก็แพลตฟอร์มดิจิตอลรายงานโดยเฉพาะสาขาของผู้บริหารโรงพยาบาลบุคลากรด้านสาธารณสุขด้านช่างยนต์แล้วก็รายงานฝีมือก่อสร้างด้วยค่ะในปี2565นะคะด้านการค้าของไทยกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็มีมูลค่าสูงถึง 7,301 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะโดยไทยส่งออกไปประมาณ 1.638 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็นำเข้ามาประมาณ 5,662 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งหากไทยสามารถขยายการค้ากับซาอุดิอาระเบียได้ก็จะทำให้การส่งออกไปยังซาอุดิอาระเบียเนี่ยเพิ่มขึ้นไปถึงประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้เลยนะคะโดยสินค้าที่ไทยสามารถขยายตลาดในซาอุดิอาระเบียได้ก็มีทั้งเรื่องของรถยนต์และก็ส่วนประกอบนะคะสินค้าอาหารฮาลาลและอาหารแปรรูปสินค้าเกษตรอุปกรณ์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดแล้วก็วัสดุก่อสร้างด้วยค่ะในส่วนของการลงทุนนะคะปัจจุบันเนี่ย Kingdom Holding Company นะคะก็ได้ลงทุนในกิจการโรงแรมต่างๆในไทยด้วยค่ะรวมถึงเนี่ย
ทั้งนี้นะคะทางฝ่ายซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ได้แสดงความสนใจที่จะเชิญชวนไทยทางประเทศไทยเนี่ยค่ะไปร่วมลงทุนทั้งในธุรกิจโรงแรมแล้วก็โรงพยาบาลนะคะรวมถึงการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตในซาอุดีอาระเบียด้วยรวมทั้งภาคของการท่องเที่ยวที่มีการประเมินว่าไทยเนี่ยมีโอกาสดึงดูดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียได้มากถึง 150,000 คนต่อปีแล้วก็สร้างรายได้ประมาณ 13,500 ล้านบาทถ้าจะคิดนะคะคิดจากค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียเนี่ยประมาณ 90,000 บาทต่อรายในปี2562นะคะก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิด -19 ทั้งนี้นะคะซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงแล้วก็มีความชื่นชอบที่จะมาท่องเที่ยวประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เป็นหมุดหมายปลายทางอีกประเทศนึงเลยค่ะที่ได้รับความนิยมนะคะจะมีถ้าพูดถึงก้าวต่อไปในอนาคตนะคะจะมีการเยือนหรือจะมีพัฒนาการสำคัญในอนาคตอย่างไรบ้างนะคะก็เห็นบอกว่าจริงๆแล้วการเยือนจากซาอุดีอาระเบียที่เกิดขึ้นแน่นอนได้เนี่ยค่ะก็คือการเยือนไทยของคณะภาคเอกชนซาอุดีอาระเบียจากหอการค้ามณฑลริยาดกว่า100คนนะคะระหว่างวันที่4ถึง8กรกฎาคม2565ที่กำลังจะถึงนี้แล้วค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยนะคะของคณะเอกชนจากซาอุดิอาระเบียหลังจากที่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังคือในเบื้องต้นนะคะระหว่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะเล่าให้ฟังไปคร่าวๆแล้วล่ะค่ะว่าผลการเยือนซาอุดิอาระเบียของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างแต่ว่าในประเด็นที่เป็นไฮไลท์สำคัญๆอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะอ๋อครับผมก็ความจริงแล้วก็จะบอกได้ว่าเป็นการเยือนที่มีความสำคัญมากนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นโดยเฉพาะที่ว่าความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ถือว่าได้เหมือนกับหยุดชะงักแล้วก็ชะลอมาก็หลายปีนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในภาพรวมเนี่ยนะครับซาอุดิอาระเบียเขาก็มีท่าทีที่เป็นเชิงบวกมากๆต่อประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้แสดงความกระตือร้นนะฮะที่จะแสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายไทยในหลากหลายสาขานะครับทั้งภาครัฐและก็ทั้งภาคเอกชนนะครับในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยทางฝ่ายซาอุดิอาระเบียก็ได้ติดตามประเด็นความร่วมมือในประเด็นที่บางประเด็นเป็นพิเศษนะฮะอย่างเช่นความร่วมมือด้านกลาโหมนะฮะซึ่งฝ่ายซาอุดิก็ต้องการที่จะส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาเยือนไทยนะเพื่อแสดงหาความร่วมมือนะครับแล้วก็มีเรื่องความร่วมมือทางด้านการบินด้วยนะฮะซึ่งฝ่ายซาอุดิอาระเบียก็ต้องการจะส่งSaudi General Authority on Civil Aviation ก็คือการบินพลเรือนนะครับมาเยือนไทยแล้วก็เยี่ยมชมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบของฝ่ายไทยแล้วก็เรื่องความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรเหมือนกันเขาก็แสดงความสนใจที่จะมาดูงานนะฮะแล้วก็เยี่ยมชมโรงงานอย่างเช่นโรงงานผลิตขุยมะพร้าวอัดก้อนนะฮะหรือว่าโคโค่พีชนะที่ประเทศไทยนอกจากนั้นก็สนใจในเรื่องปุ๋ยเหมือนกันครับเรื่องปุ๋ยซึ่งก็มีการคุยกันต่อเนื่องหลังจากการเยือนอยู่พอสมควรนะครับมีความคืบหน้านะครับในส่วนของภาคเอกชนนี่นะครับก็ทางสาขาธุรกิจที่เขาสนใจมากก็เป็นอันดับแรกเลยคือเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็ wellness ซึ่งไทยเราเชี่ยวชาญเรื่องเกษตรแล้วก็อาหารนะโดยเฉพาะไก่ปลากุ้งนะฮะอาหารสัตว์นะฮะแล้วก็เรื่องธุรกิจการบินอย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับแล้วก็ศูนย์การค้าแล้วก็วัสดุก่อสร้างเรื่องอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลเขาสนใจจะขยายแล้วก็เรื่องแรงงานด้วยนะครับโดยเฉพาะสาขาผู้บริหารโรงพยาบาลแล้วก็บุคลากรด้านสาธารณสุขช่างยานยนต์แล้วก็แรงงานฝีมือก่อสร้างนะครับค่ะแล้วถ้าพูดถึงก้าวถัดไปล่ะคะท่านการเยือนในครั้งถัดไปเนี่ยมันจะส่งสัญญาณที่ดีต่อการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียในด้านไหนยังไงบ้างคะครับเราก็มองอนาคตที่ค่อนข้างจะสดใสนะครับเพราะว่าเราก็ได้เปิดความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งนะครับด้วยกันหลังจากที่ไม่ได้มีการติดต่อมาหลายปีนะครับอันนี้ก็จริงแล้วก็จะตามวิสัยทัศน์ของเขาเองซึ่งเรียกว่าวิสัยทัศน์ซาอุดิอาระเบียส
าอุดีวิชั่น2030นะครับที่กล่าวเมื่อกี้นะครับไว้เดี๋ยวสำหรับในอนาคตนะการเยือนและก็พัฒนาการที่สำคัญเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแน่นอนต่อไปก็คือมีหลายกรอบที่เซตเอาไว้แล้วนะครับอย่างเช่นการเยือนไทยของเลขาธิการ OIC นะฮะก็คือองค์การความร่วมมืออิสลามนะครับแล้วก็เรื่องภาคเอกชนซาอุดิอาระเบียจากหอการค้าของริยาดนะของมณฑลริยาดนะครับประมาณ100คนก็จะมาวันที่4ถึง8กรกฎาคมศกนี้นะครับซึ่งการเยือนไทยของภาคเอกชนเนี่ยจากหอการค้าริยาดก็ถือว่าเป็นการเยือนครั้งแรกเลยนะครับหลังจากของภาคเอกชนซาอุดิอาระเบียภายหลังจากการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตอาจจะเรียกใช้คำว่า return visit ก็ได้นะครับแล้วก็ภายหลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศท่านดอนได้ประวัติวินัยได้นำคณะภาครัฐและเอกชนเยือนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็จะเป็นการเยือนเป็นการตอบนะฮะเป็น return visit ก็นอกจากนี้ทางฝ่ายไทยก็มีคำเชิญผู้บริหารระดับสูงของซาอุดิอาระเบียเยือนไทยด้วยเช่นรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีด้านการลงกระทรวงการลงทุนนะฮะก็ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานอยู่ทั้งนี้การเยือนที่สำคัญที่สุดก็คาดว่าน่าจะเป็นปีนี้นะครับก็คือการเสด็จเยือนไทยของมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งก็จะเป็นการเยือนที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาความสัมพันธ์นะครับอีกข่าวนึงที่น่ายินดีที่หลายท่านคงติดตามข่าวและทราบแล้วนะครับก็คือการบินไทยนะครับก็จะเปิดเส้นทางบินกรุงเทพเจ็ดดักนะครับกรุงเทพสู่เมืองเจ็ดดักเริ่มประมาณวันที่19สิงหาคมนะครับต้องรอสักเดือนกว่านะครับซึ่งนอกจากที่จะเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเดินทางแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการเชื่อมโยงของผู้โดยสารแถบนี้นะฮะแถบอินโดจีนออสเตรเลียแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเพื่อเชื่อมโยงกับตะวันออกกลางก็คือคนก็บินมาที่ไทยเป็นฮับใช่ไหมฮะแล้วก็บินต่อไปซาอุดิอาระเบียก็จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ขนาดนี้มีพลวัตมีพัฒนาการมากนะครับพัฒนาการอย่างรวดเร็วซ้ำแล้วก็นับว่าเป็นโอกาสสำหรับไทยในหลายด้านนะฮะเรื่องการค้าการลงทุนท่องเที่ยวเกษตรการส่งออกนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารฮาลาลด้วยนะครับก็ท่านดอนประวัติวินัยท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็ได้เน้นย้ำว่าการส่งเสริมความร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการช่วยกันให้วางรากฐานให้เข้มแข็งต่อไปนะเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดำเนินไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะฮะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะสำหรับประชาชนของทั้งสองประเทศครับคุณชีวกรค่ะถ้าพูดถึงนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเองนี่ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยใช่ไหมคะครับแน่นอนครับคนซาอุดิอาระเบียโดยนิสัยและชอบมาเที่ยวประเทศไทยตั้งนานนะครับมาwellness มาหาหมอมาท่องเที่ยวนะทะเลต่างๆนานเด็ดชอบอยู่แล้วครับคือพอเปิดใหม่นี่นะครับก็ผมว่าคงเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรอาจจะระดับใกล้ๆกับในอดีตก็ได้ครับค่ะอยากให้ท่านช่วยฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะจากผลการเยือนซาอุดิอาระเบียในครั้งนี้ค่ะที่อยากจะทำความเข้าใจกับประชาชนเนี่ยค่ะครับผมทางกระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญนะครับกับการดำเนินความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศทั่วโลกนะครับเรามีพันธมิตรอยู่ทั่วโลกมีคนที่รักในไทยนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับการเมืองนักธุรกิจประชาชนนักเรียนนักท่องเที่ยวนะครับซาอุดิอาระเบียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เป็นมีความสำคัญสำหรับประเทศไทยนะครับในแง่ของตลาดแรงงานในแง่ของแหล่งการลงทุนการท่องเที่ยวอย่างที่กล่าวกันเมื่อกี้นะครับซึ่งเราก็จะคงดำเนินความพยายามที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันเข้มแข็งขึ้นต่อไปนะครับเพื่อประโยชน์ของคนทั้งสองประเทศนะครับก็พยายามมาเต็มที่จนประสบความถือว่าประสบความสำเร็จก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่า30ปีแล้วมาเปิดอีทีตอนนี้เนี่ยซึ่งเป็นจังหวะโอกาสที่ดีมากนะครับมีศักยภาพเยอะนะครับแล้วเราก็จะสำรวจ explore potential วันนี้ต่อไปครับเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคนครับค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองอธิบดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ
คุณณัฐภานุชนพคุณนะคะรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านรองก็มาเล่าให้ฟังถึงผลการเยือนซาอุดิอาระเบียค่ะของทางรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศในค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันสิริพรกิจประกอบพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ